ในสังคมปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมนับว่าสถิติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นไทยมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าในอดีตนานมากค่านิยมที่ผิดของวัยรุ่นเพื่อการเข้าสังคมและเป็นที่ยอมรับของบรรดาเพื่อนที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เกิดการขาดสติและก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรมตอนนี้มีความฝันอะไรอยู่ฝันนะพี่ฝันสลายนานแล้วนานกว่า3ปีที่ชีวิตเด็กหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นคนพิการน้องอัธพลวัย20ปีต้องสูญเสียร่างกายช่วงล่างของเขาหลังจากที่ได้ประสบอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต์เมื่อวันที่3พฤษภาคม2553ทำให้เขาไม่สามารถใช้ชีวิตปกติเหมือนวัยรุ่นทั่วไปเพียงเพราะเมาแล้วครับชื่ออัธพลคิดหาทองชื่อเล่นชื่อเดียครับอายุ20ปีครับตอนนั้นคืองานเกิดเพื่อนผมก็ไปฉลองที่บ้านเพื่อนแล้วก็เกิดดื่มมากไปหน่อยพอขับกลับรถก็เสียหลักลงข้างทางเพื่อนก็โทรไปแจ้งปล่อยตึงให้ไปส่งโรงพยาบาลแต่พอไปถึงที่โรงพยาบาลเสร็จปุ๊บหมอก็บอกว่าผมไม่เป็นไรเพื่อนผมเลยพากลับบ้านเพื่อนแต่พอตื่นมาอีกทีนึงผมไม่รู้สึกอะไรเลยช่วงล่างผมเลยให้เพื่อนพาไปส่งที่โรงพยาบาลจากนั้นก็ให้โทรบอกแม่ว่าให้มาที่โรงพยาบาลเพราะผมมาเกิดเหตุพอมาถึงก็เสียใจเพราะว่าต้องทำให้แม่เสียใจใช่ไหมล่ะเพราะว่าดื้อจากการดื่มเหล้าเนี่ยพอมาถึงที่โรงพยาบาลก็ขอโทษแม่พอรู้เรื่องราวจากตัวเขาปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยถ้าอยู่ ICU คือแรงแล้วหมอก็เลยบอกว่าต้องดูอาการก่อนโอเคหลังจากนั้นในช่วงก็หลายชั่วโมงก็บอกปลอดภัยนะผ่าตัดไม่มีปัญหาอะไรแต่ยังไม่ได้บอกว่าผลเนี่ยจะเป็นอย่างไรว่าความรู้สึกแบบเนี้ยเขาจะเดินได้ไหมหลังจากผ่านเวลาไปต้องบอกว่าหมอไม่รับรองหมอบอกว่าคุณแม่รอมา2ปีแล้วก็ดูระยะของน้องว่าที่2ปีเนี้ยน้องจะเป็นยังไงบ้างพอหมอไม่ได้รอคือความรู้สึกแม่มันเกิดอะไรบางอย่างเหมือนกันนะมันมีเคสที่เราเคยได้ยินมันบอกว่าอาจจะเดินไม่ได้ต้องบอกว่าผ่านระยะเวลามาจนถึงวันเนี้ยค่ะเข้าปีที่3 2ปีของคุณหมอที่เคยบอกเนี่ยจนถึงวันเนี้ยน้องยังไม่รู้สึกตัวตั้งแต่ช่วงหน้าอกลงไปเพียงเพราะฤทธิ์ของการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวต้องมีความเปลี่ยนแปลงหลังจากเกิดอุบัติเหตุต้องบอกว่าตั้งแต่น้องเป็นน่ะภายในบ้านน่ะมันเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยอ่ะไม่ได้เป็นการดูแลเขามากขึ้นใช่ไหมอย่างพี่อย่างเงี้ยต้องบอกเคยเรียนมหาลัยปีสามเนี่ยเราต้องดรอปจากมหาลัยเพื่อมาดูแลน้องชายเพราะคุณแม่ก็ต้องทำงานใช่ไหมเราก็ต้องเป็นคนหนึ่งที่ต้องคอยช่วยเหลือเขาตลอดไม่ได้เป็นอาบน้ำกินข้าวหรือว่าจะพาออกไปข้างนอกทำแผลหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยดูตลอดนอกจากสภาพร่างกายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังมีปัญหาที่เกิดต่อจากการที่ไม่สามารถขยับร่างกายท่อนล่างได้ตลอด3ปีคนที่เดินไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของระบบข้างล่างทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งระบบถ่ายเองแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือเรื่องแผลกดทับความที่ไม่รู้สึกนี่แหละค่ะทำให้เป็นแผลกดทับและหลายๆคนเราก็เชื่อเหมือนกันว่าคงจะเป็นไม่น่าต่างถ้าสำหรับคนที่มีลักษณะแบบนี้เพราะว่าตอนแรกที่ผ่าตัดใหม่ๆเขาจะทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยต้องนอนด้วยเพราะว่าต้องมีการปิดตัวทุกชั่วโมงเนี่ยค่ะอาจจะมีเรื่องของแผลกดทับมาแล้วก็แค่ทำแผลเช้าก็วันเย็นแล้วก่อนนอนด้วยบางครั้งซ
นใหญ่ก็ถ้าถามว่าโดยปกติอ่ะมันการดูแลคนคนหนึ่งอ่ะที่เป็นอะไรอยู่เฉยๆทำอะไรไม่ได้อ่ะหรือว่าคนพิการเนี่ยมันก็ต้องใช้ความอดทนเนาะกับคนที่ต้องดูแลเขาอ่ะเขาก็เราก็เชื่อว่าเขาก็มีความอดทนในการที่จะสู้ในการดำรงชีวิตเนี่ยที่จะแบบว่าเออทำยังไงไม่เป็นภาระพี่ไม่เป็นภาระพ่อแม่เนี่ยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถแก้ไขได้แล้วแต่ยังมีกำลังใจของผู้เป็นแม่และพี่สาวทำให้เขามีกำลังใจในการสู้ชีวิตก็มีโอกาสปรึกษากับพี่ว่าคนหนึ่งว่านี่จะ3ปีแล้วว่าลูกยังเดินไม่ได้อ่ะเขาจะเอายังไงดีอ่ะเขาก็เลยแนะนำบอกว่าเอางี้พี่คุณแม่น้องนะทำให้ดีที่สุดวันนี้น้องเนี่ยยังใช้ชีวิตเนี่ยยังไม่คุ้มเลยสร้างคุณค่าชีวิตของเขาใหม่เอาตัวเขาเนี่ยออกมาจากที่วันนี้ที่น้องไม่เคยไปไหนเลยเนี่ยออกมาข้างนอกให้ไปไหนบ้างเราก็แนะนำบอกว่าเนี่ยออกมาเล่นกีฬาออกมาทำอะไรบ้างแต่เราเชื่อว่าสิ่งที่วันนี้ที่เราความเป็นแม่ให้ลูกเนี่ยเราให้เยอะมากวันนี้ต้องบอกว่าน้องแข็งแรงมากนะมีอาการที่สุขภาพดีแล้วก็ขาเนี่ยแข็งแรงแล้วก็อยู่กับเรามีความสุขแล้วเนี่ยเราเองนะคะแม่กับพี่สาวเนี่ยเราก็ดูแลเขาอย่างดีแล้ววันนี้แม่ก็ทำดีสุดเขาแล้วแล้วรักเขามากตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการเมาแล้วขับปีพุทธศักราช2554มีจำนวนทั้งสิ้น 18,789 รายคิดเป็นร้อยละ 32.79 ส่วนผู้เสียชีวิตมีทั้งสิ้น513รายคิดเป็นร้อยละ 19.95 โดยอายุตั้งแต่10ปีถึง20ปีจำนวน639รายนี่คือปัญหาที่ทุกครอบครัวต้องตระหนักถึงก่อนที่คนในครอบครัวของคุณจะเป็นรายต่อไปก็ต้องบอกว่าถ้าคิดจะดื่มก็คือให้นึกถึงครอบครัวกันเลยถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยครอบครัวก็ต้องเป็นคนดูแลเราเพราะว่าไม่มีใครรักเราเท่าครอบครัวหรอกครับ